อย่างประชาชนอย่างเงี้ยค่ะหาบเร่แผงลอยอย่างเงี้ยหลายๆคนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเขาก็อาจจะยังกังวลว่าแล้วเขาจะมีโอกาสได้เข้าร่วมไหมคือตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เข้าไปพยายามที่จะให้ความรู้กับผู้ประกอบการรายเล็กๆรายน้อยๆแบบนี้เรื่องของการเข้าร่วมโครงการด้วยไหมคะครับเป็นอย่างนี้ฮะการลงทะเบียนร้านค้าเนี่ยนะครับคือตะกี้ก็ฟังท่านอยู่ในการลงทะเบียนร้านค้านี่มันก็คือตั้งแต่1ตุลาจะมีต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของร้านค้าช่องทางและวิธีสมัครเข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขต่างๆเนี่ยอันนี้อยากให้รอแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าร้านค้านี่หลายคนคิดอย่างนี้ฮะท่านผู้อำนวยการหลายคนคิดว่าเอ๊แล้วหรือว่าเอาร้านค้าเล็กๆมาเข้าระบบแล้วจะเก็บจะทำให้เราต้องเสียภาษีหนักขึ้นไหมอันนี้ผมเชื่อว่าในใจหลายคนคิดอย่างนี้แต่เราต้องอย่างนี้ครับว่าท่านรัฐมนตรีช่วยคลังท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาที่จะไปเจตนาไปทำพูดง่ายๆว่าจ้องแต่รีดภาษีเพราะยังร้านค้าเล็กๆเข้ามาถ้าเราเข้ามาในระบบโดยหลักแล้วมันก็ต้องอยู่ในระบบการเสียภาษีแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจตนาจะมาเอาการเข้าสู่ระบบภาษีแล้วเอาไปเก็บภาษีเพียงแต่ว่าถ้าจะเข้ามาสู่ระบบดิจิตอลวอลเล็ตมันจะต้องอยู่ในระบบภาษีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่อยากให้กังวลครับแต่ว่าเราต้องคิดอีกมุมหนึ่งครับต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เขาเจริญนี่ร้านค้าส่วนใหญ่หรือหน่วยองค์กรธุรกิจเล็กๆเนี่ยเขาเข้าสู่ระบบภาษีครับเราก็ภาษีที่มันจ่ายตามรายได้ถูกไหมฮะค่ะมันจ่ายตามรายได้ว่ารายได้เราไม่ถึงก็ไม่ต้องจ่ายรายได้เราเยอะเราก็จ่ายแล้วมันก็จะมีระบบเมื่อเราจ่ายภาษีบ้านเรามันก็จะพูดง่ายๆมันก็จะเข้าระบบขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่อยากให้กังวลแต่ว่าก็ต้องมีแต่ไว้สำหรับว่ารอให้1ตุลาเนี่ยครับที่การลงทะเบียนร้านค้าที่อาจจะเป็นร้านเล็กร้านน้อยหรือรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่ากระทรวงพาณิชย์ซึ่งท่านรองคุมธรรมเนี่ยจะต้องมาชี้แจงให้เข้าใจแล้วก็ให้ครอบคลุมแล้วก็ให้ทางร้านค้านี่สบายใจนะครับ